วิดีโอนี้สนับสนุนโดยฮอนไคสตาร์เรลระหว่างคลิปจะมีข้อมูลเพิ่มเติมให้นะครับนี่คือโปเกมอนชายนิ่งเพิร์ลการรีเมคเกมโปเกมอนภาค4แบบใหม่บนเครื่อง Nintendo Switch และนี่คือคนที่เล่นเกมโปเกมอนชายนิ่งเพิร์ลแบบจบเร็วที่สุดในโลกวันนี้เรามาดูกันนะครับว่าคนที่เล่นเกมโปเกมอนแบบจบเร็วๆเนี่ยเขาเล่นยังไงกันบ้างผมบอกตรงๆนะครับเกมนี้ถ้าหลายๆคนไม่ได้ทักผมเข้ามานะครับว่าพี่ไม่ทำเกมนี้หน่อยเหรอผมก็ลืมไปแล้วนะครับว่ายังไม่ได้ทำนะครับเพราะว่าอยู่ดีๆเหมือนกับว่าเกมมันจะหายไปจากความทรงจำเฉยเลยนะครับอย่างที่ทุกคนรู้นะครับเกมโปเกมอนภาค4เนี่ยมาทำการรีเมคใหม่บนเครื่อง Nintendo Switch อันนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่บริษัทโปเกมอนเขารีเมคโดยไม่ได้ทำเองนะครับไปจ้างบริษัทผลิตเกมขึ้นมาให้ปกติซีรีส์หลักกับการรีเมคซีรีส์หลักเนี่ยจะทำเองมาตลอดจนทำให้หลายๆคนถามนะครับว่าให้คนอื่นทำให้เนี่ยแล้วมันจะดีหรอ Flashback แล้วก็อันเนี้ยไม่ต้องพูดแล้วซึ่งก็เลยกลายเป็นที่มาของคำที่โดนบูลลี่ในอินเทอร์เน็ตนะครับว่าเกมนี้มันดูประหลาดนะดูกราฟิกแบบ GB อะไรอย่างงี้นะฮะเอาเป็นว่าไม่อยากบ่นเยอะนะครับเราไปดูคลิปเต็มกันดีกว่านะครับแต่ก่อนจะไปดูคลิปกันนะครับต้องบอกก่อนว่าคลิปนี้เป็นคลิป Speed Run Reaction นะครับจะรวมถึงการวิเคราะห์เล่าเนื้อเรื่องแล้วก็อธิบายนะครับเทคนิคการเล่นนะครับของนัก Speed Run เกม Pokemon Brilliant Diamond กับ Shining Pearl ไว้จะไม่รวมประสบการณ์ทั้งหมดของคนเล่นคนนี้ไว้นะครับหากใครอยากสนับสนุนคนเล่นตัวจริงเนี่ยสามารถไปดูรายละเอียดได้ใต้คลิปวิดีโอนะก็เริ่มมานะครับเหมือนเกมภาคปกติเลยเราดูทีวีนะครับเห็นข่าวเกราดอสนะครับแล้วก็สิ่งที่นักสปีดรันทำตอนแรกนะครับคือเปิดออปชันนะครับแล้วก็ปรับความเร็วทุกอย่างนะฮะทุกคนจะสังเกตนะครับอันนี้สำคัญมากนะครับแบ็กกราวด์มิวสิกเป็น0นะฮะมันสำคัญมากถึงขนาดมีการแบ่งแคตตากรีการสปีดรันเลยนะครับว่าเล่นแบบมีเพลงหรือไม่มีเพลงนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีเพลงเนี่ยมันจะเล่นได้เร็วมากขึ้นเอาเป็นว่าเสร็จทุกอย่างนะครับเซฟปุ๊บนะฮะก็ไปเริ่มกันเลยเริ่มเกมมาก็จะเห็นนะครับว่าเป็นรูปแบบ GB นะฮะก็ถือว่าเป็นอาร์ตอย่างหนึ่งแล้วกันนะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ารูปแบบคนตัวสูงๆแบบซอสแอนชีกับรูปแบบ GB อันไหนมันดีกว่าแต่ว่าก็มีหลายๆคนที่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เลย์เอาท์เมืองก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะครับเหมือนกับเกมโปเกมอนภาค4เดเดนะครับก็คือเขาพอร์ตระบบรูปแบบทุกอย่างมาหมดเลยนะฮะไปนอกเมืองเจอคู่แข่งก็เข้าไปหาอีเวนต์กันเลยนะครับเราจะไปดูนะครับว่าในทะเลสาบเนี่ยมีโปเกมอนอะไรบ้างแล้วเราก็จะเจอศาสตราจารย์นะครับกับคู่แข่งอีกคนนึงนะครับคุยกันอยู่แล้วก็แน่นอนครับศาสตราจารย์กับคู่แข่งจะลืมโปเกมอนนะครับเราก็ต้องเข้าไปเลือกโปเกมอนเริ่มต้นของเรานะครับที่มันขโมยหรือเปล่าเนี่ยก็เลือกโปเกมอนนะครับเพราะว่ามีโปเกมอนนกโจมตีนะฮะตัวที่เลือกแน่นอนครับลิงไฟนะฮะชิมชานั่นเองจะให้ทุกคนดูก่อนนะครับอันนี้คือแอนิเมชันการแบทเทิลนะครับซึ่งมันใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับอย่างที่ทุกคนน่าจะรู้นะครับเกมโปเกมอนสมัยใหม่มันแอนิเมชันนู่นนี่เยอะนะนี่เขาปิดกราฟิกการแบทเทิลไปนะครับก็จะทำให้เล่นได้เร็วมากขึ้นแต่ว่าแบทเทิลครั้งนึงเนี่ยมันก็จะช้าๆหน่อยนะครับถ้าเราเลี่ยงแบทเทิลได้เยอะเนี่ยก็จะประหยัดเวลาสปีดรันได้ดีทีเดียวสู้เสร็จแล้วนะครับก็จะมีคู่แข่งนะครับเดินมาบอกว่าเอาโปเกมอนไปหรอแย่แล้วนะครับไปบอกศาสตราจารย์ดีกว่านะครับแล้วก็เป็นหน้าที่ของเราที่ต้องไปคุยกับศาสตราจารย์หลังจากนี้สำหรับการเล่นสปีดรันนะครับเขาดูอยู่2อย่างก็คือค่าพลังโจมตีเนี่ยควรจะเป็น11หรือว่าบวกนะครับแล้วก็ค่าพลังโจมตีพิเศษเนี่ยก็ควรจะเป็น11นะครับอันนี้เขาโชคดีได้12นะครับสปีดลบนะฮะสำหรับนิสัยตัวนี้ได้9แต่ว่าดูเหมือนว่าเขาจะไม่ได้ใส่ใจมากนะครับเพราะว่าโปเกมอนลิงเนี่ยมันเป็นโปเกมอนที่เร็วอยู่แล้วนะครับเทียบกับโปเกมอนตัวอื่นในภาคนี้นะฮะเอาเป็นว่าเกมนี้ตอนต้นเกมมันค่อนข้างช้านะครับคุยกับตัวละครเยอะผมจะพยายามตัดไปให้เยอะที่สุดแล้วกันนะครับก็ขอเล่าในเรื่องหน่อยแล้วกันศาสตราจารย์บอกว่าเอาโปเกมอนไปก็ไม่เป็นไรนะครับเขาเป็นศาสตราจารย์ที่หน้าตาดุนิดนึงนะครับแต่ว่าจริงๆเราเขาใจดีนะฮะแล้วก็ทำให้เราสามารถดำเนินเกมต่อได้นะครับไปเก็บโปเกเด็กนะครับหรือว่าจับโปเกมอนให้ครบแล้วก็เข้าสู่เนื้อเรื่องหลักก็คือไปแบทเทิลนะฮะหัวหน้ายิมทั้งหมด8คนเพื่อเป็นแชมเปี้ยนโอเคนะครับจบเนื้อเรื่องตอนต้นเกมนิดนึงแล้วนะครับต่อไปเนี่ยเป็นการแบทเทิลแบทเทิลนี้มันไม่ได้สำคัญหรอกครับแต่ว่าอยากจะให้ทุกคนดูเพราะอยากจะอธิบายอะไรเล็กน้อยคนจะเห็นนะครับว่าเขาส่งโปเกมอนลิงออกมาสู้กับนกนะฮะคืออย่างแรกนะครับเวลาการเล่นสปีดรันเนี่ยมันจะต้องมีการดูค่าพลังของโปเกมอนนะครับที่เรียกว่า IV นะฮะว่าโปเกมอนเราอ่ะมันสุ่มได้ค่าพลังที่เก่งหรือเปล่าปัญหาก็คือในเกมโปเกมอนอย่าง Brilliant Diamond Shining Pearl เนี่ยมันไม่ได้มีเครื่องมือช่วยเยอะเหมือนกับเกมโปเกมอนยุคก่อนหน้านี้นะครับที่มันมีโปรแกรมคำนวณให้ได้เลยนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วก็ใช้วิธีกะเอานะฮะเพราะจะคำนวณกะเอาว่าโปเกมอนเราได้โดนดาเมจจากโปเกมอนอีกฝ่ายเยอะแค่ไหนแล้วเราตีอีกฝ่ายเนี่ยทำดาเมจได้ประมาณเท่าไหร่นะฮะคือดูเรื่องต้นจากสแตทโปเกมอนไปแล้วรอบนึงนะครับแล้วก็คำนวณคร่าวๆนะครับจากการทำดาเมจอีกฝ่ายเล็กๆน้อยๆด้วยนะฮะอันนี้ก็ดูจะมีปัญหานะครับเนี่ยต้องฮีลนะครับแล้วก็กว่าจะตีตายเนี่ยยาวเฉยเลยนะฮะใช้เวลาไปประมาณ10นาทีนะครับเพิ่งชนะเทรนเนอร์คนแรกๆไปเองตอนนี้12นาทีผ่านไปนะครับในที่สุดก็มาถึงเมืองแรกนะครับเมืองจูบิไลฟ์นะครับแล้วก็เจอเพื่อนของเรานะฮะในเมืองเนี่ยก็จะมีเควสนะครับให้ไปคุยกับตัวตลกนะครับเพื่อเอาไอเทมโปเกชนะครับซึ่งโปเกชมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับสปีดรันหรอกครับแค่มันเป็นฟีเจอร์นะครับของโปเกมอน
Pokemon Diamond กับ Pearl นะครับบน DS นะครับที่เขาเอามาก๊อปแปะเลยนะฮะลงมาใน Nintendo Switch ผมก็คิดว่ามันก็คลาสสิกแล้วมันก็น่ารักดีนะไปถึงจุดแรกของ Speed Run นะครับก็คือการสู้กับคู่แข่งของเรานะครับคลินนะฮะตรงนี้ก็เป็นเทคนิคเหมือนเดิมนะครับปล่อยให้ลิงไฟ HP ต่ำๆนะครับเพื่อจะใช้ท่าไฟได้แรงมากขึ้นนะครับด้วย ability ของเขา Blaze นะฮะซึ่งมันจะเพิ่มความแรงได้ประมาณ 50% เลยนะครับกดไฟเข้าไปโอ้นกไม่ตายอีกนะครับเกมนี้หลายๆคนมองว่าดูแบลๆนะครับเป็นเกมโปเกมอนที่ค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าเหมือนเขาแบบไม่ได้ปรับกราฟิกไม่ได้ปรับการเล่นเนื้อเรื่องใหม่นะครับเขาปรับให้เทรนเนอร์มันเล่นยากแทนนะฮะแต่ว่า AI ยังไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่นะครับยังไม่ค่อยกล้าตีนะฮะโดนตีถึง2 HP นะครับก็ยังตีไปเรื่อยๆนะฮะเอาติดเบิร์นด้วยสบายเลยแล้วก็ยังฮีลอีกนะครับโอเคครับในที่สุดตีไปตั้งนานกว่าเพนกวินจะตายตอนนี้เกินเวลาที่เขาคาดหวังไว้นะครับเนี่ย16กว่าๆเลยนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับสปีดรันนี้เขาเล่นกันเป็นหลักหลายชั่วโมงนะครับก็ยังมีเวลาในการแก้ไขอยู่บ้างเดินเข้าไปในถ้ำนะครับก็จะได้ไอเทมพังก้อนหินนะครับ Rock Smash แล้วก็เดินหลบเทรนเนอร์นะครับ2คนเพราะว่าเราเป็นลิงไฟนะครับเราจะไม่สู้กับโปเกมอนหินทีนี้ก็จะเข้าไปถึงเมืองออเบิร์กซิตี้นะครับเมืองนี้ก็จะมียิมแรกอยู่นะครับเป็นยิมโปเกมอนธาตุหินนะฮะสิ่งแรกที่ต้องทำนะครับก็คือเข้าไปในหญ้านะครับเพื่อหาโปเกมอนอ้าวตัวแรกที่เจอคือ Geodude นะครับคนนี้เหมือนเขาบอกว่าถ้าเจอ Geodude 3ตัวนี่เขาจะเลิกเล่นเลยนะครับรีเซ็ตรันเลยนะครับก็คือเฟลไปแล้วช้าเกินไปนะครับก็ต้องดูก่อนว่าตัวที่3ที่เขาอยากจะเจอเนี่ยมันคือตัวอะไรกันแน่มาช็อปนั่นเองนะครับแล้วก็โยนบอลเข้าไปปึ๊บได้มาช็อปแล้วก็เข้าไปโปเกมอนเซ็นเตอร์ฮีลก่อนนิดหน่อยเสร็จแล้วนะครับก็ลงไปด้านล่างนะครับเข้าไปในเหมืองนะครับในเหมืองก็จะมีเควสให้ไปหาหัวหน้ายิมแล้วก็เจอหัวหน้ายิมนะฮะหัวหน้ายิมก็จะสอนเรานะครับว่าสามารถพังก้อนหินได้หลังจากนั้นนะครับสลับมาช็อปขึ้นมาด้านบนแล้วก็กด Escape Room นะครับออกมาเลยยิมนี่ก็เป็นหน้าตาเหมือนกันเด้ๆเลยนะครับแค่เปลี่ยนเป็น3มิตินิดนึงนะครับก็สู้กับเทรนเนอร์1คนครับจริงๆหลบก็ได้แต่ว่าคงเลือกสู้ตัวแรก Geodude มาช็อปมาแล้วกดโฟกัสเอเนจี้นะครับแล้วก็โลว์คิกนะครับโปเกมอนหินนะครับมีน้ำหนักเยอะแล้วก็แพ้ต่อสู้นะครับฟาร์มเวลง่ายดีโอเคชนะได้นะครับเนื่องจากว่าเกมนี้นะครับมีแมคคานิกใหม่นะครับคือมี Experience Share นะครับโปเกมอนตัวแรกชนะตัวที่2ที่3ที่4ในทีมเนี่ยก็ได้ประสบการณ์เหมือนกันแปลว่าเราไม่ต้องใช้ชิมชาในการฟาร์มแล้วเราใช้มาช็อปฟาร์มเร็วกว่าพอ ชนะปุ๊บนะครับเลเวล10เลยนะฮะแล้วก็ยังฮีลต่อโอ้โหยังใช้มาช็อปสู้กับหัวหน้ายิมอีกนะครับเนี่ยทีนี้ทำไงครับมีท่ารีเวนจ์แล้วนะครับเป็นท่าที่ถ้าโดนอีกฝ่ายตีก่อนมันจะตีแรงมากนะครับโอเคบูม2ทีครับจบเลยนะฮะโลคิกไปนะครับงูหินคือแบบโคตรหนักนะฮะชนะงูเสร็จแล้วนะครับก็ตัวสุดท้ายของเขานะครับฟอสซิลนะฮะแล้วก็โดนเฮดบัตไปแต่ว่ารีเวนจ์ตูมจบเลยนะครับ23นาทีนะครับจบแล้วนะครับยิมที่1นะฮะยังเป็นสีแดงอยู่นะครับเพราะว่าเสียเวลาไปเยอะตอนสู้กับคู่แข่งคนแรกนะครับเขาบอกว่าการจับมาช็อปเมื่อกี้ค่อนข้างโชคดีเพราะว่าโยนบอลเดียวแล้วมันจับได้เลยนะครับจริงๆมันมีโอกาสจับไม่ได้อยู่ค่อนข้างเยอะเกมนี้ระบบการจับโปเกมอนจะประหลาดนิดนึงนะแล้วก็ทำการซื้อไอเทมนะครับแอนติโดดนะครับกับพาราลาชิลแก้ชาแก้พิษแล้วก็แน่นอนรีเพลนะครับการเจอโปเกมอนป่าแล้วก็เอสเคปโรปหนีออกมาได้ง่ายนะครับแต่ก่อนจะไปดูคลิปต่อกันขอขั้นรายการด้วยสปอนเซอร์คนไทย Star Rail คนไทย Star Rail เกม RPG Fantasy ตะลุย Galaxy เกมใหม่ล่าสุดจาก HoYoverse เล่นได้แล้ววันนี้ทั้งบน PC PlayStation 5และมือถือที่สำคัญก็คือสามารถแชร์ข้อมูลกันได้หมดเลยด้วยนะเรียกว่าเป็นสุดยอดเกมมาแรงเปิดตัวมาเกือบครึ่งปีมียอดดาวน์โหลดมากกว่า80ล้านครั้งตอนนี้เกม Honkai Star Rail มีอัปเดตใหม่ล่าสุดแพทอัปเดต 1.5 พ่วงมายาราติการโดยอัปเดตนี้จะมีตัวละครใหม่5ดาวหัวเด็กสาวน่ารักที่มาพร้อมกับหางสีเขียวสุดนุ่มฟูเธอเป็นคนที่กลัวผีมากๆแต่ว่าดันได้รับภารกิจตามจับพูดผีน่าสงสารจริงๆหัวเป็นตัวละครสายซัพพอร์ตแผดเฟื่องฟูประเภทลมนอกจากจะสามารถฮีลเพื่อนๆในทีมได้แล้วยังสามารถมอบ ATK และพลังงานให้กับเพื่อนคนอื่นในทีมได้ด้วยหน้าตาน่ารักขนาดนี้เรียกว่าห้ามพลาดเลยทีเดียวเวอร์ชั่น 1.5 จะมีภารกิจใหม่ไปล่าท้าผีกับกุ้ยหนานเฟิร์นและหัวซึ่งก็จะมาเป็นเควสใหม่ของแผ่นนี้นะครับโดยจะมีเนื้อเรื่องใหม่ของเซียนโจด้วยมาบนแผนที่ใหม่ Fix Store Garden เรียกว่าอัปเดตเดียวเนี่ยมาใหม่ทั้งตัวละครและเนื้อเรื่องเยอะเต็มไปหมดเลยสุดท้ายนะครับคนชาย Star Rail ก็มีโบนัสพิเศษแจกวาร์ฟฟรี10ครั้งเมื่อเราล็อกอินครบ7วันเราก็จะได้
Star Rail Special Pass นะฟรีทันที10ใบแล้วก็สามารถเอารหัสลับนะครับที่ผมจะขึ้นบนหน้าจอตรงนี้นะครับแล้วก็อยู่ใต้รายละเอียดวิดีโอนะครับใบแรกนะฮะ50 Stella Jade นะฮะอันนี้เป็นการแจกแบบ Limited เท่านั้นนะครับถ้าใครอยากได้อย่ารอช้านะครับต้องรีบแลกเลยได้ถึงแค่วันที่15พฤศจิกายนถึง6ธันวาคมเท่านั้นนะครับอย่าลืมนะครับมีการแจกโบนัสด้วยแล้วก็สำหรับคนที่อยากจะเริ่มเล่นนะครับผมก็จะมีลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ใต้รายละเอียดวิดีโอนะฮะขอบคุณ Honkai Star Rail อีกครั้งนะครับที่ทำให้ผมสามารถนำคอนเทนต์ดีๆเนี่ยมาให้ทุกคนได้นะครับเราไปสนุกกับเนื้อหากันในคลิปต่อได้เลยครับออกมาปุ๊บนะครับเข้าไปในตึกนะครับเทรดมาช็อปกับอาบรานะครับอ้าวหมดประโยชน์แล้วปล่อยทิ้งเลยนะฮะเอามาสู้กับหัวหน้ายิม1อย่างเดียวมีประโยชน์มากเลยครับก็กลายเป็นโปเกมอนอาบราไปนะครับโปเกมอนพลังจิตนะครับจากนั้นนะครับเข้าถ้ำนะครับแล้วก็กดรีเพลนะครับเพื่อให้ไม่เจอโปเกมอนเมื่อกี้เขาเข้าถ้ำมาก็ไม่เจอนะถือว่าดวงค่อนข้างดีเลยเดินหลบเทรนเนอร์ได้หมดนะครับเปิดรีเพลต่อแล้วก็ขึ้นไปด้านบนนะครับก็จะเจออีเวนต์นะครับทีมผู้ร้ายภาคนี้นะครับทีมกาแล็กติกนะฮะก็จะมาท้าสู้นะครับแต่ว่าอันนี้เป็นการดับเบิลแบทเทิลคู่กับเพื่อนของเรานะครับทีมกาแล็กติกใช้โปเกมอนธาตุพิษเป็นส่วนมากนะแต่ว่าหัวหน้าของเขาแต่ละคนเนี่ยก็จะมีโปเกมอนประจำตัวอ่ะหนอนโดนไฟปุ้งตายเลยเรียนท่า Power Up Punch นะครับเป็นท่าเด็ดเลยนะครับสามารถตีแล้วเพิ่มพลังไปได้พร้อมกันนะครับแป๊บเดียวนะครับลิง12นะครับอาบราก็ได้เลเวลด้วยนะครับอาบราเป็นโปเกมอนที่เทรนมาจะได้ประสบการณ์มากกว่าปกติต่อมานะครับเป็นระบบใหม่ของเกมนะครับจะมีโปเกมอนมาช่วยเรานะครับคือเราไม่ต้องจับโปเกมอนมาใส่ HM ทำลายก้อนหินตัดต้นไม้นะครับก็จะประหยัดเวลาด้วยแล้วก็ประหยัดพื้นที่ในท่าโจมตีโปเกมอนด้วยนะครับก็ถือว่าค่อนข้างสะดวกสบายทีเดียวทีนี้เข้ามาในเมืองฟอร์อารอมานะครับก็เก็บเบอร์รี่ที่ต้องการนะครับแล้วก็ขึ้นไปเอาอีเวนต์เลยนะฮะทีมกาแล็กติกเนี่ยมันจะแบบมาก่อกวนนะครับเขาจะเป็นทีมผู้ร้ายที่แบบทำตัวเด๋อๆด่าๆนิดนึงนะเขาจะดูแปลกๆดูจากการแต่งตัวก็รู้ละตอนนี้นะครับกำลังเคลียร์อีเวนต์ต้นเกมอยู่นะครับคือกำลังจะเข้าไปในตึกเพื่อสู้กับบอสของทีมกาแล็กติกคนแรกนะฮะเขาบอกว่าทีมชาเนี่ยช้ากว่าเกรเมียวนะฮะแล้วก็ช้ากว่าจริงด้วยโอเคคือคำนวณมาง่ายมากๆเลยนะครับพอรู้ว่าสปีดตอนต้นเนี่ยมีแค่9นะครับก็รู้เลยว่าช้ากว่าแต่ว่าก็ชนะมาได้นะครับแค่ช้ากว่าก็คือเสียเวลาไปเทิร์น2เทิร์นแหละครับเปิดประตูเข้าไปนะครับก็ยังมีเทรนเนอร์ดักอีกหลายคนอยู่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมว่าผมข้ามไปตอนสู้กับมาเลยดีกว่าระหว่างทางนะครับลิงไฟกลายร่างเป็นร่าง2นะครับซึ่งเขาก็จะเรียนท่าใหม่นะครับมาร์คพันนะครับก็ตอนนี้ก็จะมีท่าโจมตีต่อสู้ที่ค่อนข้างใช้ได้แล้วนะครับต่อไปเนี่ยก็เข้าถึงนาทีที่32นะครับก็จะเจอ1ในหัวหน้าทีมกาแล็กติกนะครับน้องมาหัวแดงนะครับใช่ครับธีมของเขาก็คืออวกาศนะครับก็จะมีมาชาเทอร์อะไรพวกนี้นะฮะสู้กับซูแบทใช้ท่าไฟตีเอานะครับเขาถึงดีใจไงครับที่ว่าสเปเชียลแท็กของเขาอ่ะมันเยอะนะครับเพราะว่าใช้ท่าเอมเบอร์เป็นส่วนมากตัวนี้ชื่อว่าเพอร์อักลี่นะฮะเป็นตัวหลักเลยนะครับเป็นตัวทำให้สปีดรันพังเลยนะครับมันตีแรงมากนะครับเนี่ยต้องฮีลก่อนนะครับเพราะว่าทุกคนดูเฟคเอานะครับหายไปโอ้โหคริติคอลฮิตนะครับเกือบครึ่งหลอดนะครับโดนขวนเลยนะครับเหลือ HP แค่นั้นนะฮะแต่ว่าเราใส่เบอร์รี่มาให้โปเกมอนเราแล้วนะครับท่าแรกนะครับ Power Up Punch นะครับเพิ่มพลังโจมตีนิดนึงนะครับอีกฝ่ายนึงกินเบอร์รี่แล้วก็ใช้มาร์คพันนะครับมาร์คพันจะทำให้เราตีเร็วกว่าอีกฝ่ายเสมอนะฮะชนะมาได้แบบฉิวเฉียดมากๆนะครับเพราะว่ามีเบอร์รี่ด้วยแล้วก็ฮีลด้วยนะครับชนะเสร็จแล้วนะครับเปิดรีเพลนะครับแล้วก็รีบวิ่งไปเลยนะฮะเดินหลบเทรนเนอร์โอเครีเพลหมดแล้วอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่ภาคเก่าไม่มีนะครับเวลารีเพลหมดเนี่ยในเกมภาคใหม่มันจะถามว่าใช้ต่อเลยไหมซึ่งมันทำให้เราประหยัดเวลามากเลยนะครับมันจะมีเทรนเนอร์คนหนึ่งนะครับที่ใช้โปเกมอนที่ต้องโน้ตไว้หน่อยก็คือพาชิริสือตัวนี้ปัญหาของพาชิริสือก็คือโปเกมอนเราสปีดมันต่ำนะครับพาชิริสือจะเร็วกว่าเราเสมอแล้วก็มันมีแนวโน้มทำให้เราติดชาได้นะครับเป็นโปเกมอนที่น่ากลัวนะครับแต่ว่าก็อย่างที่เห็นครับผ่านไปได้อย่างค่อนข้างง่ายนะฮะหรือว่าประหยัดด้วยนะครับเขาใส่เบอร์รี่กันการแก้ติดชาไปไว้เผื่อไว้ด้วยนะแต่ว่าก็ไม่ได้ใช้ทีนี้พลังจิต2คนนี้นะครับก็เป็นอีก2คนนะครับที่มีปัญหามากนะครับเพราะว่ามันตียากนะครับใช้อาบราเนี่ยนะครับอาบรามีท่า Energy Ball นะครับซึ่งเป็นท่าโจมตีค่อนข้างแรงนะครับเนี่ยแล้วเราก็ใช้ท่า Power Up Punch นะครับบัฟพลังไปโอเคครับชนะมาได้อย่างไม่ได้ติดขัดอะไรมากนะครับแล้วทีนี้ก็ถึงเวลานะครับที่อาบราของเรานะครับเลเวล16แล้วก็กายร่างนะครับเป็นคาดาบรานะครับตัวนี้ทุกคนเห็นเป็นร่าง2นะครับพลังโจมตีพิเศษเทียบเท่ากับร่าง3นะครับห่างกันนิดเดียวนะครับคือเป็นตัวที่ค่อนข้างเก่งเลยนะแต่ว่ามันเปราะมากๆแค่นั้นเองออกจากพื้นที่ตรงนี้นะครับก็จะเข้าถึงเมืองต่อไปแล้วเป็นเมืองของยิมพืชนะครับยิมที่2ของเราไม่ต้องคิดอะไรเลยครับวิ่งเข้าไปเลยครับเราเป็นลิงไฟอยู่แล้วนะฮะอันนี้ก็เป็นพัซเซิลของภาค Diamond Pearl นะครับคือยิมเนี้ยพัซเซิลภาค Diamond Pearl กับ Platinum จะไม่เหมือนกันนะครับหลายๆคนเขาก็เลยบ่นว่าทำไมไม่เอาพัซเซิลของภาค Platinum มาใส่แทนมันดูดีกว่าตั้งเยอะพัซเซิลอันนี้นะครับคือวิ่งไปหาเทรนเนอร์ที่หลบตามต้นไม้นะครับ3คนชนะปุ๊บก็จะได้สู้กับหัวหน้ายิมนะฮะ
ตอนนี้43นาทีแล้วนะครับในที่สุดก็ได้สู้กับหัวหน้ายิมนะครับคือเทรนเนอร์ในยิมมันเยอะนะครับแล้วมันต้องบังคับสู้ทุกคนเลยนะฮะหัวหน้ายิมกาดีเนียนะครับเริ่มด้วย power up punch นะครับต่อยเข้าไปตุ้มแล้วก็ใช้ไฟนะครับอีกฝ่ายนึงใช้การฮีลนะครับโอเคแต่ว่าเราใช้ power up punch ไปเล็กๆน้อยๆนะครับเพื่อบัฟพลังโจมตีภายหลังใช้โปเกมอนเริ่มต้นเพื่อนะครับโดนไฟตายเลยนะฮะลิงเราเลเวล20แล้วนะครับและตัวสุดท้ายของกาดีเนียนะครับโรเซเรตนะครับร่าง3นะครับคือเก่งนะครับทำให้เราติดชาแต่ว่าเรามีเบอร์รี่กันหายชาด้วยนะครับแป๊บเดียวนะครับ critical hit ตายเลยนะฮะชนะมาได้แบบไม่ติดอะไรเลยนะครับแต่ว่าใช้เวลาไป45นาทีแล้วนะครับยังบวกกับเวลาที่เขาดีที่สุดอยู่ประมาณ10วินาทีเลยนะครับชนะเสร็จปุ๊บออกมาข้างนอกนะครับก็ไปต่ออีเวนต์นะครับเจอซินเตียนะครับก็เป็นแชมเปี้ยนของเกมนี้นะครับแล้วก็เป็นเทรนเนอร์ที่เก่งที่สุดในเกมด้วยนะครับเก่งที่สุดในซีรีส์โปเกมอนแล้วผมคิดว่านะแล้วก็เป็นคนที่สู้ยากมากๆนะครับผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าเทคนิคสปีดรันที่ใช้ในไดมอนด์เพิร์ลง่ายๆมาเจอกับซินเตียตรงนี้อาจจะใช้ยากก็ได้เมืองเนี้ยเขามีบ้านที่ขายไอเทมฮีลราคาถูกนะครับคือไอเทมเนี้ยมันจะฮีลได้เยอะกว่าในราคาที่ถูกกว่านะครับแต่ว่ามันจะมีข้อเสียตรงที่ทำให้โปเกมอนเราไม่ชอบนะครับเพราะว่ายามันขมก็ซื้อมาได้ครับเพราะว่าเราไม่ได้สนใจแล้วว่าโปเกมอนเราจะชอบเราหรือเปล่าแล้วก็ตัดต้นไม้นะครับเข้าไปนะครับก็สู้กับทีมกาแล็กติก2คนนะฮะคือผมคิดว่ามันคงไม่มีอะไรมากหรอกเพราะว่าเรามีคัสซ่านะครับธาตุพลังจิตชนะธาตุพิษได้นะครับแล้วก็โปเกมอนไฟเราเนี่ยก็ชนะหนอนได้นะครับเนี่ยผมยังไม่ทันจะพูดจบเลยเขาบัตเทิลจบไปแล้วเนี่ยเอาเป็นว่า50นาทีนะครับวิ่งเข้ามาสู้กับหัวหน้าเลยนะครับชื่อว่าจูปิเตอร์นะฮะเช่นเดียวกันนะครับเนื่องจากว่าลิงเรามันเป็นสปีดมันติดลบนะครับอาจจะช้ากว่าโปเกมอนบอสของเขานะฮะเอาเปิดมาด้วยคาสซ่านะครับคอนฟิวชั่นสู้แบบตายนะครับแค่เรามี experience share เนี่ยทำให้เทคนิคการเล่นสปีดรันต่างไปเยอะมากเลยนะเปลี่ยนตัวนะครับมอนเฟอร์โนมาแล้วนะฮะโดนลดพลังโจมตีพิเศษไปนิดนึงนะครับโดนทำให้ติดพิษด้วยแต่ว่ามีเบอร์รี่กันนะครับเพราะว่าเก็บเบอร์รี่มาเยอะแล้วจากเมืองที่แล้วใช้ power up punch ไป2ทีนะครับเพิ่มพลังโจมตี2ระดับนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอต่อยทีเดียวนะครับแล้วอีกฝ่ายนึงก็มีเบอร์รี่นะครับโอ้พ่นไฟใส่ไม่เป็นไรเฟรมวิวนะครับตอนนี้ลิงเรามีท่าไฟชื่อเฟรมวิวนะครับก็จะไม่ได้ใช้ท่าเอมเบอร์ธรรมดาก็ต่อยแล้วทีนี้ก็เป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์ของเกมนี้นะครับคือมันจะมีระบบใต้ดินอยู่นะครับจริงๆใต้ดินมันก็มีมานานแล้วแหละแต่ว่าใต้ดินของเกมนี้มันจะเป็นระบบพิเศษนิดนึงตรงที่ว่าเราจะเข้าไปจับโปเกมอนได้ด้วยนะครับแต่เขาก็ไม่ได้ใช้นะครับเพราะว่าแค่ลิงไฟกับคาราบราเนี่ยมันก็เก่งอยู่แล้วนะครับแล้วก็มาเอาจักรยานด้วยคือสาเหตุที่เขาใส่มาเนี่ยเพราะว่าในเกมภาคเก่าใน Diamond Pearl น่ะถูกคนบ่นเยอะนะครับว่าตัวเลือกโปเกมอนมันน้อยไงเขาก็เลยทำแพทินัมออกมาให้มีตัวเลือกเยอะขึ้นทีเนี้ยพอเขารีเมคมาเป็น Brilliant Diamond Shining Pearl เนี่ยตัวเลือกโปเกมอนมันก็ต้องน้อยเหมือนเดิมนะฮะเพราะว่ารีเมคพาเทนัมมันเดียวไม่ได้เดี๋ยวขายได้แค่เกมเดียวอะไรอย่างงี้เนาะก็เลยต้องใส่ระบบใหม่ขึ้นมาแทนนะครับยุ่งยากไหมผมก็ว่ามันยุ่งยากเหมือนกันอ้อมไปอ้อมมาเอาเป็นว่าเดินลงมานะครับผมเริ่มบอกนะครับเขาเริ่มต้นด้วยตัวผู้หญิงนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าการเริ่มต้นผู้หญิงเนี่ยทำให้อีกคนนึงเป็นผู้ชายและผู้ชายเนี่ยบทพูดสั้นกว่าผู้หญิงนะฮะประหยัดเล็กๆน้อยๆนะครับก็เอานะครับเพราะว่าไม่ต้องโหลดบทพูดเยอะนะฮะเสร็จปุ๊บเดินหลบเทรนเนอร์ยังโปรอย่าบอกเลยว่าเล่นมากี่ทีแล้วแต่ว่าส่วนมากเวลาผมบอกว่าเขาหลบได้เพราะว่าเขาเล่นมาเป็น100ทีแล้วเนี่ยเพราะว่าผมกำลังชื่นชมเขาอยู่นะครับว่าเล่นเยอะจนจำแพทติ้งของเกมได้นะครับจำวิธีการไถได้นะครับว่าไถไปตรงไหนหลบได้ง่ายสุดออกมาได้โดยไม่ได้สู้กับใครเลยนะครับคือสุดยอดมากๆนะฮะเนี่ยแล้วก็เข้าไปถึงเมืองต่อไปเลยนะครับฮาร์ดโฮมซิตี้นะครับเจอแบร์รี่นะครับเพราะว่าแบร์รี่เป็นคู่แข่งที่จะมาท้าเราสู้บ่อยนะครับไม่เหมือนน้องลูคัสก็เริ่มมาปุ๊บนะครับเหมือนไอ้คาดับรานี่กลายเป็นตัวหลักเขาแล้วเนี่ยเอาขึ้นมาตลอดเลยนะฮะเพราะว่าตีสเปเชียลแอทแทคแรงมากนะครับแล้วก็เลเวลอัพอย่างเร็วนะฮะด้วยการที่ว่าเป็นโปเกมอนเทรดฟิปพับนะฮะคอนฟิวชั่นนะครับทุกวันนี้คาดับรามีท่าโจมตีแค่3อันแต่ใช้แค่คอนฟิวชั่นอย่างเดียวนี่แหละแล้วก็ตัวสุดท้ายโรเซเลียนะครับคอนฟิวชั่นจบครับลิงไฟไม่ได้ทำงานอีกแล้วนะฮะเวลาผ่านไป58นาทีนะครับเกือบชั่วโมงแล้วเอามีอีกตัวนึงเหรอโอเคไม่ใช่ปัญหานะฮะเอาเขาบอกว่าเขาแปลกใจที่ตีแล้วไม่ตายอ๋อเขาอยากให้โปเกมอนตัวเองตายนะครับไม่แก้เขาไม่ยอมตีนะครับเพราะเอาแต่ใส่แอนไทโดนะครับแก้พิษทั้งนั้นมันไม่ติดพิษผมก็งงอาทีนี้ชนะแบร์รี่เสร็จแล้วก็ใช้คาราบ้าปราบไปเกือบหมดนะครับแล้วก็ปล่อยให้มันตายไปเลยนะครับเมืองนี้ยังทำอะไรไม่ได้นะครับต้องกลับมาใหม่นะครับเพื่อสู้กับหัวหน้ายิมภายหลังเข้าไปในตรงนี้นะฮะเขาเรียกว่าหอคอยสุสานละกันนะครับตรงนี้ก็มีโปเกมอนดักอยู่เยอะนะครับถ้าเปิดรีเพลก็จะไม่เจอทีนี้ขึ้นมาอีกชั้นนะครับน่าจะเป็นตรงนี้นะครับที่เขาปล่อยให้คาดาบราตายนะครับเพราะว่าเทรนเนอร์ดับเบิลแบทเทิลส่วนมาก
ถ้าเรามีโปเกมอนแค่ตัวเดียวซึ่งตอนนี้มีตัวเดียวคือลิงไฟนะครับที่ยังมีชีวิตอยู่เขาก็จะไม่สู้กับเรานะฮะก็ทำให้เราข้ามไปได้เลยนะครับเพราะว่าตรงนี้เป็นเทรนเนอร์คนเดียวที่เขาต้องถูกบังคับให้วิ่งผ่านนะครับขึ้นมาด้านบนนะครับก็จะปลดล็อกอีเวนต์นะฮะจริงๆในนี้ก็ไม่มีอะไรหรอกครับแค่เขาบังคับให้ขึ้นมาคุยเอาไอเทมเฉยๆนะครับเราก็เอสเคปโรปออกมาเลยแล้วก็ไปต่อในเมืองนะครับเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับขับผ่านได้เลยนะครับเพราะว่ามีโปเกมอนแค่ตัวเดียวนะฮะประหยัดเวลามากเลยทีนี้เข้าถึงถนน215นะครับถนนนี้ก็เป็นถนนที่พิเศษเพราะว่ามันฝนตกตลอดเวลาคาดาบราเขาตายไปแล้วและลิงไฟเราก็จะใช้ท่าไฟไม่ค่อยได้นะครับก็ต้องสู้ได้ท่า Power Up Punch กับ Mark Punch อย่างเดียวนะครับก็บัฟพลังไปคนนี้ต้องโดนบังคับสู้นะครับก็เลือกไม่ได้นะโอเคต่อยไป2ทีโดน Confusion อย่าติดงงพอโอเคต่อมาเป็น Childon นะครับก็ต่อยไปปุ้งไม่ตายนะครับมี Ability Sturdy นะครับก็เป็นแมคานิกที่ภาค Diamond Pearl ไม่มีนะครับซึ่งมันมีในภาค5แล้วก็หลังจากนั้นขึ้นไปนะฮะต่อมานะครับคนนี้ให้ไอเทมนะครับ TM 66นะครับทีนี้ก็วิ่งยาวหรือเปล่ามาเอาซิงค์นะครับเป็นไอเทมนะฮะแล้วก็ตัดต้นไม้เอาไอเทมอีก TM 34นะครับทีนี้ได้ของเยอะละใส่แคลเซียมนะครับ TM 76 Steel Rock นะครับสอนแทนท่าไฟไปเลยแล้ว34ที่เก็บมาเมื่อกี้นะครับ Shock Wave นะครับสอนให้คาดาบรานะครับเป็นท่าไฟฟ้าแล้วก็86น่าจะเป็น Grass Knot นะครับก็สอนให้คาดาบราเหมือนกันแล้วก็รีไวฟ์ขึ้นมาแล้วครับแล้วก็ฮีลด้วยเพราะว่าต้องเตรียมตัวสู้กับคนนี้นั่นเองนะครับ2คนนี้จริงๆมันเป็นดับเบิลแบทเทิลนะครับแต่ว่าเราเลือกสู้ได้นะครับโดนเฟคเอานะครับคอนฟิวชั่นตู้มไม่ตายอีกโดน Aerial Ace Damage เยอะ Grass Knot ไปจริงๆมันสู้ยากเนี่ยอย่างที่บอกครับเขามีคาดาบรานะครับโอ้โหโดนทำท่าให้มันลดความแม่นยำก็เลยการสอนไม่ค่อยได้แล้วก็ใช้ช็อกเวฟแพ้ละคือสาเหตุที่มันยากทุกคนต้องลองดูนะครับคือถ้าเราสู้กับอีกคนหนึ่งพร้อมกันเนี่ยมันจะมีเกราโดสกับคาดาบรานะครับแล้วก็มีลิงไฟด้วยแต่ว่าลิงไฟในน้ำก็ไม่ค่อยน่ากลัวหรอกนี่พอมีตัวนี้เนี่ยรันเปลี่ยนเลยนะเนี่ยต่างจากไดมอนด์เพิร์ลเยอะมากเลยเนี่ยเกราโดสนะครับเลยสอนท่าไฟฟ้ามานะฮะทีเดียวตุ้มเลยถ้าเป็นลิงไฟธรรมดาเจอเกราโดสนี่ผมว่าอย่างเครียดนะฮะในเมืองต่อไปนะครับจะมีห้างสรรพสินค้านะครับเราสามารถซื้อไอเทมได้ค่อนข้างเยอะอย่างแรกคือขายโปเกบอลขายซิงก่อนนะครับขาย TM ต่างๆที่ไม่ได้ใช้งานนะฮะเพราะว่า TM มันราคาแพงนะครับทีนี้ก็มีตังค์แล้วนะครับซื้อซูเปอร์รีเพลนะครับกันโปเกมอนป่าอย่างเดียวแล้วก็นะครับวิ่งมาซื้อนะครับเฟรมโทรเวอร์นะฮะทันเดอร์โบกับท่าแฟรี่ดัซซิ่งกรีมแล้วก็แน่นอนนะครับคนที่ดูสปีดรันโปเกมอนก็ต้องรู้อยู่แล้วนะครับซื้อ X ไอเทมนะฮะปกติแล้วในภาคใหม่ๆราคามันแพงนะครับหลักพันนะครับอันนี้เขาปรับกลับมาเหลือหลักร้อยตามเกมภาคเก่านะฮะทุกคนงงไหมผมก็งงนะคือเขาปรับหลายๆอย่างให้เหมือนกับเกมภาคใหม่แต่ว่าก็มีหลายๆอย่างที่แบบปรับกลับมาเป็นภาคเก่าเองคือมันจะเอายังไงกับเกมนี้กันแน่เนาะทำไม่ทำทำเพื่ออะไรเจ๋งๆเลยออกมาจากห้างนะครับมันจะมีเทรนเนอร์คนนี้นะครับอยู่กับยีราฟนะครับให้ไอเทมเมโทรโนมนะครับเป็นไอเทมพิเศษที่ถ้าเรายิ่งใช้ท่าโจมตีซ้ำๆเนี่ยท่ายิ่งแรงนะฮะแล้วก็เจอกับน้องลูคัสนะครับน้องลูคัสก็บอกว่าทำโปเกเด็กหายนะครับคนนี้เขากำลังอธิบายอยู่นะครับว่าแคตตากรีที่เขาเล่นเนี่ยคือโนเทอร์โบคอนโทรลเลอร์นะครับคือใช้คอนโทรลเลอร์ธรรมดาในการเล่นเท่านั้นแล้วเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วมันมีอีกแคตตากรีนึงคือถ้าเราใช้เทอร์โบคอนโทรลเลอร์เนี่ยการใช้เทอร์โบมันจะทำให้คำพูดของตัวละครมันเร็วขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้เกมดำเนินได้เร็วมากขึ้นด้วยแต่ว่าอันนี้เป็นแค่อธิบายเฉยนะครับเขาเล่นแบบไม่มีเทอร์โบนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งยิมนะครับที่มีพัซเซิลเหมือนกันแล้วก็เป็นพัซเซิลของภาค Diamond Pearl ธรรมดานะครับไม่ได้เอาของแพลตินัมมาใช้นะฮะ1ชั่วโมง10นาทีนะครับมาอยู่หน้าเมลีนะครับหัวหน้ายิมคนที่3ใช้ท่าต่อสู้นะตัวแรกนะครับเมดิไทยนะครับพลังจิตต่อสู้เราใช้คัสซ่าคาดาบราทำอะไรครับเพิ่มพลังป้องกันก่อนพอไลท์สกรีนเพิ่มพลังป้องกันตัวเองด้วยเราก็เพิ่มพลังโจมตีไปเลยพอบัคอัพไปเราก็เพิ่มพลังโจมตีไปอีกโดนต่อย1ทีตุ้มทีนี้เพิ่มสปีดนิดนึงโดนลดความแม่นยำไม่เป็นไรเพิ่มความแม่นยำคืนซื้อมาเผื่อโดนลดอีกไม่เป็นไรไม่สนใจแล้วคอนฟิวชั่นเลยเพราะว่าอยากจะถ่วงไลท์สกรีนเขาให้จบนั่นแหละครับไลท์สกรีนมันเป็นท่าเพิ่มพลังป้องกันพิเศษแต่ว่าอยู่ได้แค่5เทิร์นนะฮะไซคิกตุ้มแล้วก็ตัวสุดท้ายที่น่ากลัวครับตอนนี้คัสซ่า27แล้วนะครับลิงไฟเรายัง25อยู่เลยนะตัวเทพนะครับลูคาริโอนะฮะไซคิกตุ้มเลเวล30นะครับห่างกับเรานะครับเยอะกว่าเรานะฮะแต่ว่าทีเดียวตายนะครับเพราะว่าบัฟพลังโจมตีไป2ระดับชนะหัวหน้ายิมมาได้นะครับก็ยังช้ากว่าปกติอยู่36วินาทีนะครับอันนี้ยังเป็นแค่ยิมที่3นะเล่นมาชั่วโมงนึงแล้วเนี่ยต่อไปนะครับเก็บคาซ่าเข้าไปใน PC นะครับผมลืมบอกทุกคนว่าเกมนี้ PC ติดตัวเราทุกที่นะครับเก็บที่ไหนก็ได้นะครับสะดวกสบายดีขึ้นไปด้านบนนะครับก็เจออีเวนต์นะครับน้องลูคัสบอกว่าโดนขโมยโปเกเด็กนะครับก็ต้องเข้ามาช่วยก็สู้กับลูกกระจอกนะครับแต่ว่าก็เหมือนเดิมนะครับแท็กทีมนะครับตอนนี้นับ1ชั่วโมง16นาทีนะครับก็เดินหลบเทรนเนอร์มาเรื่อยๆนะครับผมจะทุกคนดูตรงนี้นะครับอันนี้คือสาเหตุที่เขาปิดเพลงตอนแรกนะครับคือเวลาเราเข้ามาในบ้านหลังเนี้ยจริงๆแล้วมันจะโหลดค่อนข้างช้านะครับถ้าเรามีเพลงนะฮะการปิดเพลง Background Music เนี่ยทำให้เราเข้ามาแล้วเกมมันโหลดเร็วแล้วเราก็วิ่งออกไปได้เลยนะครับเหมือน
จะประหยัดเวลาเล็กๆน้อยๆนะแต่เขาก็ทำนะเข้ามาปุ๊บนะครับก็เป็นอีกยิมนึงแล้วนะวิ่งเข้าไปในยิมเลยนะครับยิมนี้เป็นยิมธาตุน้ำนะครับก็เป็นอีกหนึ่งยิมนะครับที่ถ้าเราใช้ลิงไฟจริงๆอ่ะเล่นยากนะฮะแต่ว่าตอนนี้เหมือนจะเป็นคัสซ่าโอลี่รันไปแล้วนะฮะ1ชั่วโมง21นาทีนะครับผมฆ่าไม้ทุกคนเลยนะครับเพราะว่าคาราบราตัวเดียวตีทั้งทีมเลยใส่ไอเทมลอสเบอร์รี่เพิ่ม PP ให้กับท่าต่อสู้แล้วก็ไปเซตติ้งเปลี่ยนไปเป็นสวิตช์สไตล์นะครับทำให้สามารถสลับโปเกมอนได้ที่ผ่านมาเป็นเซตนะครับเพราะว่าขี้เกียจรอเทคมันโหลดนะครับว่าจะสลับโปเกมอนใหม่ทุกครั้งที่ชนะอีกฝ่ายนะฮะเอาเป็นว่าสู้กับหัวหน้ายิมนะครับเวกนะฮะตัวแรกเกียร์โดสนะครับคัสซ่านะฮะถ้าเป็นลิงไฟสู้ยากมากนะครับแต่ว่าพอมาตัวเนี้ยช็อคเวฟทีเดียวตายนะครับแล้วก็เป็นสาเหตุที่เขาเปลี่ยนมาเป็นสวิตช์นะครับเมื่อกี้จากที่เติมทีเป็นเซตเนี่ยเพราะว่าชนะแล้วสามารถสลับตัวอื่นออกมาได้เลยก็คือลิงไฟเรานั่นเองนะครับสู้กับแควกไซนะฮะใช้ท่าทอนนะครับทำให้มันห้ามใช้ท่าสถานะอื่นๆนะครับแล้วก็ปล่อยให้ลิงตายนะครับแล้วก็ส่งคัสซ่ามาใหม่ทีนี้ทำไงครับเอ็กซ์สปีดเพิ่มสปีดนิดนึงนะครับอีกทายนึงใช้ท่าสถานะไม่ได้นะครับก็เลยตีแล้วก็โดนกาสนอตนะครับมันแพ้พืช4เท่านะครับโดนกาสนอตไปก็ตายเลยนะฮะต่อมานะครับโพสเซลนะฮะกาสนอตเหมือนกันแป๊บเดียวนะครับชนะเลยนะครับ1 2 3นะครับบวกมาแค่7วินาทีเท่านั้นนะฮะเขาบอกว่าเร็วมากนะครับตัวเขาเองก็ยังแตกใจเลยนะฮะออกมาปุ๊บเนี่ยเหมือนจะกลายไปตอนกลางคืนแล้วนะครับคือสปีดรันเนี่ยปกติเขาจะเล่นกันในเวลาสวิตช์นะครับประมาณ 6:30 นะฮะตอนนี้เล่นมาชั่วโมงครึ่งแล้วก็ประมาณเกือบ2ทุ่มแล้วนะครับในเวลาเกมนะครับก็จะเป็นตอนกลางคืนนะฮะต่อไปเป็นการสู้กับแบร์รี่นะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสปริตนะครับที่ต้องตั้งใจสู้หน่อยยังใช้นกร่างแรกอยู่เหรอบัฟพลังแล้วก็โอเคช็อคเวฟนะครับปุ้งแล้วก็พิบพลับเอ๊ะแต่ทำไมเขาเปิดแอนิเมชันขึ้นมาเนี่ยเขาบอกว่าเขาลืมเสียเวลาไปประมาณ20วิเลยผมก็งงทำไมเปิดวะเปิดเยอะเกินไปนะครับแอนิเมชันเยอะมากแต่ว่าก็เท่ดีอันนี้รีบกลับไปปิดละคือเวลาเขาสลับแบบสวิตช์โหมดเป็นเซตโหมดอะบางทีเขาบอกว่าเขากดเร็วนะครับก็เลยลืมต่อมานะครับเป็นเควสนะครับคือเราต้องวิ่งไล่ทีมกาแล็กติกไปเรื่อยๆนะฮะเราก็ต้องหลบเทรนเนอร์ระหว่างทางได้ด้วยนะครับไปต่อกันที่ในเรื่องดีกว่านะครับหลังจากที่เราเคลียร์ทีมกาแล็กติกกันเสร็จแล้วนะครับเราก็สามารถบินได้นะฮะเพราะว่าเราชนะหัวหน้ายิมน้ำเมื่อกี้ไปแล้วทีนี้เนี่ยก็มาถึงหน้าตรงนี้นะครับมันจะมีหมอกอยู่นะฮะก่อนอื่นเราต้องช่วยครับโกดักนะครับที่ปวดหัวก่อนแล้วก็โกดักก็จะวิ่งหนีไปนะฮะมีตัวนึงเดี๋ยวอีกอ่ะโอเคอ่ะโดนด่าเองนะครับชิโรนะนะครับบอกว่าถ้าไปเนี่ยฝากหาคุณยายด้วยนะครับก็ไม่มีอะไรครับอยู่ในเมืองนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับมาเคลียร์เนื้อเรื่องนะครับมาคุยกับหัวหน้าแล้วก็มาพูดเรื่องโปเกมอนในตำนานนะครับจริงๆเมืองนี้เป็นเมืองพิเศษนะครับสาเหตุที่เขาตั้งเวลาเกมให้มาถึงตอนนี้น่าจะประมาณ2ทุ่มนะครับก็เพราะว่าในบ้านหลังเนี้ยมันจะมีลุงคนนี้นะครับลุงคนนี้จะให้แว่นนะฮะเกมเนี้ยโปเกมอนน่ะสามารถใส่แว่นได้3รูปแบบนะครับแต่ตอนเนี้ยเขาจะได้แว่นไวส์การนะครับเป็นแว่นที่ให้ตอนกลางคืนนะฮะก็จะทำให้โปเกมอนรอพลังโจมตีพิเศษเพิ่มมากขึ้นแล้วทำไงต่อครับเปลี่ยนเวลานะครับเป็นตอนเช้าแล้วก็เอาแว่นใหม่ได้แว่น Choice Spec ด้วยนะครับเป็นแว่นที่ได้ตอนเช้านะฮะแป๊บเดียวได้2แว่นเลยแล้วก็บินกลับไปเลยนะครับเข้าเนื้อเรื่องต่อเลยแล้วก็มาถึงตรงนี้นะครับอันนี้เป็นเมืองที่เราวิ่งผ่านมารอบที่แล้วนะครับเพราะว่าหัวหน้ายิมเนี่ยมันจะมาสู้ได้หลังจากที่เราไปเคลียร์เควสนู่นนี่กลับมาก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นพัซเซิลป้ายนะจริงๆคุยกับป้ายเนี่ยมันจะมีตัวเลขนะครับให้เราบวกลบคูณหารนะครับจริงๆประตูมันก็เข้าประตูเดิมกันหมดนะครับถ้าเราจำประตูได้ก็วิ่งไปเลยนะครับไม่ต้องคุยกับป้ายไม่ต้องบวกเลขอะไรละแล้วก็แป๊บเดียวนะครับไม่ต้องสู้กับใครเลยครับ1ชั่วโมง36นาทีนะครับสู้กับหัวหน้ายิมแฟทีน่าใช้โปเกมอนธาตุผีตัวแรกดริฟดิมนะเราทำไงครับเพิ่มสปีดแล้วเพิ่มสเปเชียลดีเฟนส์นะครับอ๋อเราก็บัฟพลังนะครับอีกฝ่ายนึงก็ตีเรามาตุ้มโอ้โหเกือบตายนะครับแต่บัฟพลังป้องกันไปแล้วนิดนึงนะแล้วก็ไซคิกตุ้มไงต่อเกนกาเราเพิ่มสปีดมาแล้วผมว่าน่าจะไหวอยู่นะฮะตุ้มทีนี้โปเกมอนตัวสุดท้ายนะครับมิสเมจิอัสนะฮะแล้วก็ไซช็อคนะครับเพราะว่าพลังป้องกันมันน้อยกว่าพลังป้องกันพิเศษนะแป๊บเดียวนะครับ36แล้วครับคาซ่าส่วนมอนเฟอร์โน่เรานะครับ27อยู่เลยหัวหน้ายิมที่5นะครับจบไปแล้วตอนนี้1ชั่วโมง40นาทีเข้ามาในเมืองคานาเคลฟนะครับก็สู้กับแบร์รี่หรือว่าคลินนะฮะคือผมเพิ่งรู้เหมือนกันว่าเบิร์นดามากับชานิงเพิร์ลชื่อตัวละครแบร์รี่ของเราเนี่ยสามารถตั้งได้ใช่ไหมครับโดยที่แบร์รี่เป็นชื่อ default นะครับชื่อมาตรฐานของเบิร์นดามอนส่วนคลินเนี่ยเป็นชื่อมาตรฐานของ Shining Pearl นะครับก็เลยเป็นชื่อคลินนะฮะผมก็หาตั้งนานว่าทำไมตั้งชื่อว่าคลินวะใช้โปเกมอนต่อสู้แล้วก็ธาตุพิษบ้างนะครับทำให้คาราบราเราเนี่ยมีความได้เปรียบเยอะมากนะครับเนี่ยโรเซเรียเนี่ย
ก็เป็นตัวหลักไปแล้วนะครับอันนี้เป็นคาราบ้ารันนะฮะแป๊บเดียว37แล้วนะครับตัวสุดท้ายเขานะครับครินพับนะครับล่าง2นะฮะโดนตีตายเลยตุ่มแป๊บเดียวนะครับ1ชั่วโมง41นาทีชนะครินมาได้นะครับบวกไป0วินาทีนะครับเริ่มตามสถิติเก่าตัวเองทันแล้วนะครับแล้วก็วิ่งเข้ามาในยิมเหล็กนะครับยิมเหล็กเป็นยิมที่บังคับสู้กับเทรนเนอร์เยอะนะฮะแล้วก็โปเกมอนเหล็กปกติแล้วควรจะกันโปเกมอนพลังจิตได้แต่ว่าคนก็จะเห็นว่าโปเกมอนเหล็กตัวที่เขาโตมาเนี่ย33ก็จริงแล้วก็มีน้ำหนักเยอะนะครับทำให้ใช้ท่ากราสนอตนะฮะเป็นท่าพืชที่โจมตีมันได้แรงแล้วก็โปเกมอนอีกฝ่ายเนี่ยเป็นโปเกมอนที่น้ำหนักเยอะนะครับก็จะแพ้ชนะไปนะครับอย่างเร็วเลยผมว่าเดี๋ยวผมข้ามดีกว่าพัซเซิลยิมพวกนี้ไม่สำคัญหรอก1ชั่วโมง47นาทีสู้กับไบรอนนะครับคนนี้เป็นพ่อของหัวหน้ายิม1นะฮะอ้าวแต่ว่าคราวนี้กลับมาใช้ลิงแล้วเหรอลิงเรายัง27อยู่เลยนะครับถ้าเป็นภาค Diamond Pearl Platinum เนี่ยป่านี้เป็นลิงนั่ง3นะครับส่งสติลิกมาเราสอนท่าเฟรมโทรเวอร์ไปเรียบร้อยนะครับแล้วเราก็ใส่สเตลร็อกนะครับเป็นท่าที่อีกฝ่ายสลับตัวมาแล้วจะโดนดาเมจนะครับทำให้อาบิลิตี้สเตอร์ดี้อีกฝ่ายไม่ทำงานนะฮะอ๋อยังไม่ทันพูดเลยตายแล้วเหรออะกราสนอตโอเคใช้คาดาบราแทนแล้วก็เนี่ยลิงเอาแต่ตายเอาแต่ตายเนี่ยก็เลยไม่ได้ใช้งานนะครับนี่ก็เหมือนกันนะครับมีอาบิลิตี้สเตอร์ดี้นะครับต้องโดนตี2ทีถึงจะตายนะครับก็เลยใช้ลิงไฟนะครับในการวางหินก่อนทำดาเมจก่อนแล้วค่อยกราสนอตนะฮะแล้วก็จบเลยครับชนะง่ายมากนะครับ1ชั่วโมง50นาทีนะครับประหยัดเวลาไปได้หลักเสี้ยววินาทีนะฮะอันนี้เขาบอกว่าชนะเร็วมากเขาไม่เอามานับแล้วด้วยซ้ำเนี่ยต่อไปก็จะเป็นพอร์ตนิดนึงนะครับคือเขาก็จะคุยกับศาสตราจารย์แล้วก็บอกว่าแบบมันมีโปเกมอนในตำนานอยู่นะแล้วเราก็ต้องไปหาโปเกมอนในตำนาน3ที่นะครับอันนี้เป็นเกมโปเกมอนยุคกลางๆนะครับในยุคนั้นเนี่ยเขาก็เพิ่งเริ่มรู้ตัวว่าใส่โปเกมอนในตำนานมาเยอะๆเนี่ยเด็กจะได้ชอบนะครับก็ยัดมาเต็มเลยนะครับภาคนี้โปเกมอนในตำนานแบบผมว่าเป็น10ตัวก็มีข่าวนะครับว่ามีพื้นที่นึงระเบิดนะครับก็ทำให้เราต้องไปดูด้วยนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเราก็บินมาเซเลสติกทาวน์นะครับขึ้นไปด้านบนนะครับจะไปเมาส์โคโรเนตนะครับตรงนี้ก็จะเป็นหมอกเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ใช้ทำอะไรครับอ๋อคือจริงๆในเกมอ่ะมันให้ HM แก้หมอกมานี่แต่ว่าเขาแค่ขี้เกียจวิ่งไปเอาใช่ไหมล่ะก็งงว่าทำไม HM มันก็ฟรีอยู่แล้วในภาคเก่าๆอ่ะเขาไม่ได้ใช้เพราะว่ามันขี้เกียจไปจับโปเกมอนเนี่ยแต่ว่าภาคเนี้ยมันใช้ HM ได้ฟรีไงมันกดจากไอ้เครื่องข้างบนได้เลยอ่ะเออมันสบายกว่าก็ไม่ยอมใช้ทุกคนสังเกตนะครับว่าด้านบนเนี่ยเขามีป้ายอยู่นะครับคือเขากำลังนับ9นะครับเพราะเขาใช้รีเพลนะฮะซูเปอร์รีเพลมันมี9จำกัดนะครับในที่สุดก็จะมาถึงเมืองละแต่ว่าเมืองนี้จริงๆมันมีอีเวนต์ต้องขึ้นไปสู้กับศัตรูข้างบนนะครับด้วยการปีนก้อนหินนะฮะต่อไปก็จะเป็นอีเวนต์นะครับเข้าไปในทะเลสาบที่โดนระเบิดนะครับเพื่อไปสู้กับทีมกาแล็กติกนะฮะผมคิดว่าสาเหตุที่เขานับ9รีเพลนะครับเพราะว่าตรงนี้นะเวลาวิ่งมาแล้วมันจะหยุดให้เองอัตโนมัตินะครับมีโอกาสนะครับที่มือมันจะลื่นวิ่งลงไปสู้กับศัตรูตรงนี้นะฮะแล้วก็โอเคหันหน้าหนีนะครับวิ่งเข้าถ้ำได้ทันทีก็จะสู้กับบอสนะครับแซทเทิร์นนะฮะเขาบอกว่าเมื่อกี้คือรีเพลแบบเพอร์เฟคมากๆเลยนะครับแล้วก็โคกรังนะครับตัวนี้แพ้พลังจิตมากมีโปเกมอนพลังจิตในเกมภาคนี้คือได้เปรียบมากๆเลยตัวสุดท้ายบอนซอนะครับภาคนี้ต่างเหมือนกันนะครับต่างจากภาค4ปกตินะครับเพราะว่าเหล็กมันโดนดีบัฟมาแล้วนะครับก็ชนะมาได้1ชั่วโมงจะ2ชั่วโมงแล้วนะครับสลับไอเทมนะครับแล้วก็บินกลับไปเมืองเริ่มต้นนะครับที่มีโปเกมอนในตำนานเหมือนกันแต่ก่อนอื่นนะครับกลับไปคุยกับแม่นะฮะไปตรงวาไรตี้เลกฟอนนะครับก็จะมีอีเวนต์อีกนะครับโดนบังคับแบทเทิลเยอะมากๆนะครับเดี๋ยวผมข้ามไปสู้กับมาเลยดีกว่านะครับหัวหน้าของทีมกาแล็กติก1คนนะฮะ2ชั่วโมง2นาทีสู้กับจีบีน้องมานะฮะส่งโกแบทก็ตัวพิษอีกแล้วนะครับ46แล้วนะครับเพิ่มเลเวลอย่างไวนะฮะตัวนี้เพอร์อักลี่นะฮะไปเหมือนกันนะครับไม่นานนะครับจบเลยแล้วก็ประหยัดเวลาได้42วินาทีอันนี้เป็นครั้งแรกเลยแน่ที่ประหยัดได้เยอะขนาดนี้นะครับแล้วก็บินขึ้นไปนะครับตรงเมืองเมื่อกี้ที่เราไปปักหมุดไว้แล้วเราไปวิ่งเข้าแมปปุ๊บแล้วก็วิ่งออกมาทันทีนะครับแล้วก็วิ่งเข้ายิมเลยนะฮะยิมนี้มันต้องแก้ก้อนน้ำแข็งนะครับแต่ว่าเกมนี้มันมีกลิชอยู่นะครับเดินรอให้รีเพลหมดนะฮะนับ9อยู่นะครับนับ9อยู่รีเพลหมดพอดีมันหยุดตรงนี้พอดีนะครับไม่อย่างนั้นคือมันจะบังคับเราวิ่งไปอย่างไกลนะฮะสู้กับหัวหน้ายิมน้ำแข็งนะครับชื่อว่าแคนดิสนะฮะโอ้โปเกมอนธาตุมืดมีดัสซิ่งกีมจบเลยนะครับมีท่าแฟรี่แล้วก็เมดิแชมไม่เห็นเกี่ยวกับน้ำแข็งเลยแล้วก็ตัวหลักเขานะครับอาโบมาสโนนะฮะก็ไซคิกปุ้มชนะหัวหน้ายิมเสร็จแล้วนะครับลงมาเวลสโตนซิตี้ขึ้นไปในฐานทัพนะครับเจอกาแล็กติกนะครับทำกุญแจตกไว้ก็จะทำให้เราเข้าไปหลังบ้านเขาได้โอเคครับตอนนี้เล่นมา2ชั่วโมง13นาทีนะครับในฐานทัพเนี่ยเขาไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับผมขอตัดมาเจอบอสเลยแล้วกันนะฮะไซรัสนะครับก็เขาบอกว่าจับโปเกมอนในตำนานมาเรียบร้อยแล้วก็เตรียมตัวเอาไอเทมเนี่ยไปสู้กับโปเกมอนในตำนานตัวใหญ่นะครับหน้ากล่อง
เราใช้นะครับท่าแฟรี่ได้นะครับก็เป็นระบบใหม่นะครับที่ไม่มีในภาค4ปกตินะฮะสนีโซ่โปเกมอนกระจอกจัง43นะครับคัสซ่าเรา48แต่สนีโซ่เร็วกว่าเรานะเนี่ยโอเคแล้วก็ชนะมาได้นะครับเขาบอกว่านี่เป็นครั้งแรกที่ชนะมาได้แบบเร็วกว่า1นาทีนะครับก็บินกลับมาที่ออเบิร์กนะครับเข้าไปในมัลโครเนตก็เป็นพื้นที่ใหม่ที่เราต้องว่ายน้ำแล้วก็ปีนเขาขึ้นมาแล้วทีนี้ก็จะมีประตูที่เปิดขึ้นนะครับเราก็จะสามารถไปสู่บนจุดของเขาได้2ชั่วโมง24นาทีในที่สุดก็มาถึงบนจุดของมัลโครเนตและทีมกาแล็กติกก็กำลังจะปลุกโปเกมอนในตำนานขึ้นมาเรียกโปเกมอนเพาเกียนะครับเพราะว่าเล่น Shining Pearl อยู่นะฮะเขาบอกว่าเพาเกียเล่นง่ายกว่าไดอัลก้านะครับในเกมนี้แต่ว่าเดี๋ยวก่อนจดโตแบรี่นะฮะมาช่วยเราสู้ด้วยเรียกว่าตัวถ่วงแล้วกันทั้งสองคนส่งบรอนซ์ออกมาเราส่งคัสซ่านะฮะบัฟพลังอย่างเร็วเลยเอาอีกฝ่ายนึงทั้งไลท์สกรีนทั้งรีเฟล็กเลยครับคือภาคนี้นะครับเขาปรับไอเทมปรับท่าโจมตีปรับสแตทโปเกมอนระดับนึงเลยนะฮะแล้วก็โอเคบอลต่อตายเขาบอกว่าจริงๆเราไม่อยากให้มันตายนะเพราะว่าต้องสู้กับโปเกมอนเก่ง2ตัวพร้อมกันนะครับมันสู้ยากเนี่ยสู้กับ2ตัวพร้อมกันมันสู้ยากกว่าสู้กับบอลซอ1ตัวนะฮะอันนี้เป็นเทคนิคการต่อสู้ดับเบิลแบทเทิลนะครับถ้าตัวไหนมันไม่มีประโยชน์อ่ะก็ปล่อยให้มันอยู่บนสนามไปดีกว่าโอเคโชคดีนะครับไม่ได้โดนลุมมากยังเอาตัวรอดมาได้อยู่51แล้วนะลิงไฟยังไม่แปลงร่างเลยนะเขาบอกว่าอันเนี้ยค่อนข้างดีแล้วนะครับมันดีกว่านี้ได้แหละแต่ว่าอันนี้ก็ไม่แย่ละ2ชั่วโมงครึ่งนะครับประหยัดเวลามา1นาที18วินาทีนะฮะโปเกมอน3ตัวนะครับที่เราไปช่วยมานะครับแต่ว่าผมตัดทิ้งไปแล้วนะครับเพราะว่ามันน่าเบื่อนะฮะก็โผล่มานะครับช่วยเพาเกียออกมาได้นะครับแล้วก็แผนการของแก๊งกาแล็กติกเนี่ยก็สูญสิ้นนะครับเพราะว่าดันปล่อยให้ไอเด็กอย่างเรานะครับเข้ามาขัดขวางง่ายๆเลยแล้วทีนี้หัวหน้าแก๊งเนี่ยก็โมโหแล้วด้วยหน้า GB ของตัวเองแล้วก็ท้าเราสู้ไซรัสนะครับเหมือนจะอายุแค่25มั้งแต่ว่าหน้าอย่างแก่ดัซซิ่งจีมเคตีฮิโรตายคือพระเอกเราควรจะอายุประมาณ10ขวบนะครับแล้วไอ้เนี้ยผู้ร้ายเนี่ยก็คือแก่แล้วนะเจอโดนะครับเราไม่มีท่าไฟฟ้าแล้วโอ้ตายเลยแล้วก็กลับมาที่ลิงเราแล้วแล้วก็ฮีลกลับมาใหม่เขาบอกว่าจงใจใช้ไซช็อคให้เป็นขนาดนี้นะครับเพราะว่าฝ่ายนึงจะได้ไม่ HP ต่ำเกินที่จะฮีลนะฮะเพราะว่าถ้าใช้ไซคิกเทิร์นแรกมันแกโอกาสในการฮีลแล้วก็เรืองไปเทิร์นนึงทีนี้ตัวสุดท้ายของเขาวีวาวแต่ว่าเร็วกว่าเรานะสิโอเคกันได้แล้วก็ตูมชนะเลยนะครับศาสตราจารย์กับลูคัสนะครับก็บอกว่านี่มันโปเกมอนในตำนานนะนี้จับเลยมาสเตอร์บอลนะครับปุ้งทีนี้ก็ถึงเวลาดูเพาเกียนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเดี๋ยวฮิวโปเกมอนที่ตุยเย่เมื่อกี้ไปก่อนนะครับใส่เมโทรโนมให้เพาเกียแล้วก็สอนท่าเซิร์ฟนะฮะนี่ไงครับเจอแล้วคือเพาเกียมันเป็นโปเกมอนในตำนานนะครับแล้วก็น้ำมังกรก็เป็นท่าที่ดีนะฮะสิ่งที่เขาดูอ่ะคือเพาเกียมันดูง่ายกว่าลิงนะครับเพราะว่ามันไม่ต้องมีสแตทที่แบบเก่งแบบก้าวกระโดดเทียบเท่ากับเพาเกียตัวอื่นก็ได้ขอแค่ไม่มีอะไรแบบน้อยเกินไปจนแบบใช้ไม่ได้แค่นั้นเองนะฮะก็ดูพวกสปีดสเปเชียลแอคแท็กแค่นั้นเองนะครับเมื่อสุดท้ายนะครับเมืองนี้ก็เควสง่ายๆนะครับหาหัวหน้ายิมหัวหน้ายิมหมดไปนะฮะเก่งเกินก็เลยต้องมาสู้กับคนอย่างเรานะครับที่แบบชนะมาแล้ว7ยิมอะไรอย่างงี้2ชั่วโมง36นาทียิมไฟฟ้ายิมสุดท้ายนะครับมันจะเป็นพัซเซิลต้องแบบวิ่งแก้ทางนะครับแต่ว่าข้อเสียคือเทรนเนอร์ส่วนมากบังคับเราสู้นะครับเดี๋ยวผมจะปรับไปถึงตอนจบเลยแล้วกันนะครับตอนนี้สลับเพาเกียขึ้นมาแทนแล้วนะแล้วก็สู้เลยวอล์กเนอร์นะครับหัวหน้ายิมหมดไฟเพราะว่าเก่งเกินแล้วก็ส่งไรจูมานะครับส่วนเราเพาเกียเพาเกีย47นะครับเพิ่มสปีดนิดหนึ่งโดนวอลสวิตหนีไปส่งแอนบีปอมนะครับไฟฟ้ายังไงก็ไม่รู้นะฮะแล้วก็เพิ่มสเปเชียลแท็กโดนเฟกเอาโอเคกล่าวไว้แล้วโอเคเซิร์ฟพีเดียวตายนะครับเลเวลเราเท่ากับอีกฝ่ายนะครับแต่ว่าคาซ่าเรา55แล้วนะกลับมาที่ไรจูใหม่เซิร์ฟจบง่ายเลยออคทิวอรี่อ้าวใช้เซิร์ฟอีกแป๊บเดียวชนะเลยนะครับ2ชั่วโมง44นาทีประหยัดเวลาได้1นาที15วินะฮะก็ยังทำเวลาได้ดีเสมอมานะครับตั้งแต่ตอนสู้กับไซรัสครั้งแรกๆแล้วชนะหัวหน้ายิมเสร็จแล้วนะครับออกมาก็เจอแจสมีนนะครับหัวหน้ายิมของภาค2นะครับแล้วก็เหมือนให้ท่าปีน้ำตกนะครับผมว่าผมจะข้ามให้ทุกคนไปเข้าสู่วิกตอรี่โรดเลยแล้วกันเพราะว่ามันไม่ค่อยมีอะไรละทุกวันนี้ลิงเรายังตายอยู่เลยเนี่ยปีน้ำตกขึ้นมาเข้าภูเขาในนี้ก็หลบเหมือนเดิมนะครับเปิดรีเพลไว้แล้วนะครับไม่เจอใครอย่างแน่นอนโอเคครับผมข้ามเข้ามาในนี้ให้เลยแล้วกันเพราะว่าเทรนเนอร์มันดักเยอะมากนะครับแล้วก็มันไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นะฮะทีนี้ก่อนเข้านะครับแบรี่พุ่งเข้ามาสู้นะครับที่ชั่วโมงที่3นะฮะแบรี่ส่งสตาร์ดัปเตอร์มาส่งเพาเกียร์ครับตอนนี้เขาเก็บทุกตัวยกเว้นเพาเกียร์เข้าไปในคอมแล้วครับเพาเกียร์เมื่อกี้เก็บเลเวลมาได้ประมาณ3เลเวลสาเหตุที่เก็บก็เพราะว่าลิงไม่ได้ใช้แล้วคัสซ่าไม่ได้ใช้แล้วนะครับใช้แต่เพาเกียร์ตัวเดียวพอแล้วก็เลยไม่มีความจำเป็นต้องให้ทุกตัวมันเลเวลอัพแล้วนะครับมันเสียเวลาในการโหลดเราบัฟพลังโจมตีไปนะฮะใช้แต่ท่าน้ำเลยนะครับเนี่ยตอนนี้สตาร์ดัปเตอร์
แล้วก็อัดเข้าไปเซิร์ฟอย่างเดียวเซิร์ฟอย่างเดียวเท่านั้นเอามันสลับตัวหนีด้วยเอ็มโพเรียนเซิร์ฟใช้เซิร์ฟใส่อย่างแรงอ่ะเพราะว่าชอยสเปกด้วยนะครับแล้วก็บัฟพลังโจมตีสเปเชียลแท็กอินทิมิเดตไม่เป็นไรเซิร์ฟปุ้งเขาบอกว่าเสียเวลาเยอะเหมือนครับเพราะเมื่อกี้ตีสตาร์ดัปเตอร์ไม่ตายนะฮะตัวสุดท้ายเฮราครอสอันนี้ผมบอกก่อนนะครับว่าชายนิ่งเพิร์ลเร็วกว่านะฮะปกติในภาคที่แล้วเหมือนไดมอนด์จะเล่นได้เร็วกว่าเพิร์ลแต่ว่าอันเนี้ยเพิร์ลเร็วกว่าวิลเล่นไดมอนด์แบบหลักหลายนาทีอยู่เหมือนกันนะครับเขาบอกว่าพาวเกียร์มันเหมือนเล่นได้เร็วกว่าไดอัลกาเข้ามาในนี้เลยนะครับแล้วก็สู้กับจตุรเทพคนแรกนะครับแอรอนโปเกมอนแมลงนะครับซึ่งเป็นทีมจตุรเทพที่เท่เลยนะใช้โปเกมอนแมลงที่ออนแอร์ดัสท็อกกับพาวเกียร์เพิ่มสปีดเพิ่มไลท์สกรีนเขาเพิ่มพลังป้องกันแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีนะครับโอเคครับบัฟไประดับหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็ค่อยๆใช้เซิร์ฟนะฮะคือตอนนี้พาวเกียร์มีท่าโจมตี2อันสเปเชียลเรนกับเซิร์ฟนะครับอีก2ท่าที่เหลือเป็นท่ากระจกกระจกเอาเลเวลเราต่ำกว่าอีกฝ่ายเยอะมากนะครับเรา53อีกฝ่าย57เหมือนใส่ชอยสเปกหรือเปล่าเนี่ยใช้ชอยสเปกนั่นเลยที่มันได้มาจากคนขายแว่นเป็นไอเทมที่แบบเพิ่มพลังโจมตีพิเศษเยอะนะครับแต่ว่าบังคับใช้ท่าซ้ำ3ชั่วโมง5นาทีนะครับวิ่งเข้าสู่หัวหน้าเกมคนที่2เบอร์ต้านะครับเมื่อกี้ชนะมาประหยัดเวลาได้แค่7วินาทีเบอร์ต้าเนี่ยใช้ท่าดินนะฮะซึ่งพาวเกียร์เราสู้ง่ายๆแล้วครับกดเซิร์ฟก็ได้แล้วแต่ว่าควักทรายตัวแรกว่ะเราเพิ่มพลังโจมตีเอาเอิร์ธเควกมาตูมโอ้โหครึ่งหลอดบัฟเสร็จแล้วดราก้อนพอลนะครับพลังป้องกันของพาวเกียร์ค่อนข้างต่ำนะครับสู้ยากวิชแคทดราก้อนพอลเราก็เพิ่มพลังป้องกันนิดนึงนะครับมันเหมือนน่าจะมีอะบิลิตี้สเตอร์ดี้ป่ะทำให้ต้องตี2รอบโอเคกันได้เซิร์ฟมีสเตอร์ดี้นะครับต้องตี2รอบทั้งที่ท่าดินควรจะเสียเปรียบนะครับแต่ว่าคนนี้เขาก็ยื้อได้นานอยู่เหมือนกันนะมาถึงเบอร์ต้าเนี่ยเสียเวลาไประดับนึงเลยนะครับเขาบอกว่าเขากะไว้เผื่อไปแล้วแหละว่าจะเสียเวลาฮิปโปตัวสุดท้ายยังดราก้อนพอลโอเคชนะมาได้นะฮะต่อไปนะครับฟลินนะฮะจริงๆผมถึงบอกว่าพาวเกียร์น่าจะได้เปรียบเนี่ยไดอัลกานะครับเพราะว่าพาวเกียร์ชนะทั้งตัวดินตัวไฟแล้วก็ตัวแมลงตอนต้นเนี่ยไม่ได้มีประโยชน์แล้วไฟนะครับโอเคตีพลาดนะครับตายเลยตีลิกนะครับเทรนเนอร์ไฟยังไงและตัวสุดท้ายเขาลิงไฟที่เราไม่เคยได้ใช้เลยนะครับลิงไฟไปละเอามีโฟกัสแซดนะครับภาคนี้จัดเต็มนะฮะใส่ไอเทมเยอะมากนะครับมีฮีลเพิ่มโอเคแต่ว่าชนะมาได้ค่อนข้างง่ายนะครับ3ชั่วโมง11นาทีนะครับประหยัดเวลาแค่เสี้ยววินาทีมันเนี่ย9วิอ่ะแล้วคนสุดท้ายนะครับลูเชียนนะฮะตัวแรกมิสเตอร์ไมม์ตัวนี้ไปว่าเขาไม่ได้นะครับเป็นธาตุแฟรี่นะฮะได้เปรียบพาวเกียร์เฉยเนี่ยดัสซิ่งกรีบได้ด้วยแล้วก็มีไลท์สกรีนนะครับเพิ่มพลังป้องกันเราก็ใช้ไอเทมถ่วงเวลาแล้วก็ฮีลไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าไลท์สกรีนมันจะหมดนะฮะในขณะเดียวกันก็ได้บัฟพลังด้วยโอเคเซิร์ฟปุ้มแล้วก็ได้เวลากดท่าเซิร์ฟรัวๆแล้วล่ะแล้วก็คาแซมนะฮะคัตซ่าล่าง3เขาบอกว่าด้วยความเป็นพาวเกียร์นะครับซินเตียแทบจะไม่ใช่ปัญหานะฮะ3ชั่วโมง14นาทีนะครับประหยัดเวลาได้13วินาทีเตรียมตัวสู้กับซินเตียเหมือนซินเตียนี่ท่าคืออย่างโหดนะครับท่าโจมตีแล้วก็มีใส่ไอเทมด้วยนะครับไม่รู้มี EV จริงหรือเปล่านะมันบัฟพลังบัฟความเก่งความโกงมาเหนือกว่าภาคแพลตินัมอีกนะครับภาคนี้คือแบบแชมเปี้ยนคือยากมากๆนะฮะสปิริทูมนะครับตัวเปิดตัวแรกแน่นอนครับบัฟพลังป้องกันก่อนนะครับดาร์คพาวส์มาโอเคไอเทมบัฟพลังจะหมดแล้วนะครับซื้อมาอย่างพอดีนะฮะอีกฝ่ายเอาแต่ตีก็ตีไม่เข้านะครับทีเดียวตายเลยดาร์กอนพาวอย่างเดียวเลยไม่เปลี่ยนท่านะครับกดท่าเดียวรัวๆนะฮะแกสโตรดอนนะครับตูม60นะเนี่ยพาวเกียร์คือเอาลงหมดเลยนะฮะไมโลติกไม่ใช้ท่าน้ำนะครับใช้ท่ามังกรดีกว่านะครับเพราะว่าเขามีทั้งตัวน้ำตัวพืชกันน้ำได้เยอะนะฮะแล้วก็ตัวเด็ดครับกาชอมนะฮะ66นะครับแต่ว่าเราบัฟพลังความเร็วมาแล้วนะครับโดนทีเดียวตายนะฮะแล้วก็3ชั่วโมง16นาทีนะครับชนะซินเตียมาได้นะฮะโอเคครับรันจบที่3ชั่วโมง18นาทีนะครับและนี่นะครับก็คือเรื่องราวของคนที่เล่นเกมโปเกมอนบิลเลนไดมอนด์ชายนิ่งเพิร์ลแบบจบเร็วที่สุดในโลกนะฮะวิดีโอนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนด้วยนะครับวันนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆครับสวัสดีครับ